เราไม่ได้โอ้พี่น้องครับแมงกอกได้หลายไหมนี่เตรียมตะกร้าเลยครับมันจะเป็นร้านขายปลาสดๆจากแม่น้ำบากเมืองน้ำบากหลวงพระบางครับสวัสดีครับผมแม่ของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดเมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางโซเพราะเราเป็นตลาดเล็กนะครับของปลาของแซ่บอาหารธรรมชาติหลายแห่งแล้วก็ตลาดใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเลาะหาไปบรรยากาศแล้วก็หากินเนื้อแซ่บในตลาดเมืองน้ำบากหลวงพ่อบางกันครับพี่น้องแมลงพี่น้องแมลงตะกะแตนหอยแล้วก็มีเอี้ยนครับโอ้เอี้ยนแม่พี่น้องนี่สดๆเลยอันนี้มันยังนี่แม่อันนี้ตะกะแตนมานี่เนาะตะกะแตนเอี้ยนอันนี้แม่น้ำปูเนาะไอ้เนาะโดยอาหารธรรมชาติลายแห้งพี่น้องของป่ากระไรครับ4โมงเลยมาเลาะหาแล้วกินเนื้อแซ่บตลาดเมืองน้ำบากหลวงพ่อบางครับเส้นทางที่เขาจะไปแขวงอุดมไส้พี่น้องครับค้างคืนที่เมืองน้ำบากสะกดจักหน่อยหนึ่งครับหากินอาหารประจำเมืองที่เมืองน้ำบากครับพี่น้องสบายดีลาวินโดการนำเที่ยวสบายดีรถด่วนขบวนแรกบอกขบวนเดียวนี่ฮะขบวนพิเศษวะโดยโอเคโอเคขอเปิดอาซิมให้ซิมเนี่ยอันนี้คือรถด่วนเนาะรถด่วนหนอนหนอนไม้ไผ่พี่น้องปลาเต็มกระบังเลยพี่น้องปลาโถอันนี้เขาเลี้ยงวันนี้ธรรมศาสตร์วะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ร้านอันนี้ขายยังไงไหมคะชินะบดบังนะโอ้รถสองแสนเจ็ดพี่น้องครับรถสองแสนกับประมาณ500บาท400บาทวางนี้เลยประมาณนั้นครับพี่น้องครับตอนนี้ผมไม่คงออนทัวร์อยู่กับไกด์นำเที่ยวลาววินดูครับเพิ่นพามาหากินอาหารแรงที่ตลาดแรงเมืองน้ำบากเหมือนแล้วของป้าหลานน้องไอ้เนาะก็พอมีอยู่ด้วยก็เป็นไกด์คู่ใจในการเดินทางมาเที่ยวที่หลวงพ่อบางโดยเฉพาะทางเมืองน้ำบากบ้านหนองเขียวแล้วก็เมืองงอยเก่าพี่น้องครับสายลำบากสายวิถีชีวิตนี่ติดต่อมาได้เลยครับพี่น้องไกด์นำเที่ยวนี่ครับผู้ชำนาญการในการเลาะเที่ยวตามหมู่บ้านชนบทและกับเส้นทางที่ลำบากมาและกันดานเนาะเมียนละไปตาแซ่บเนาะไอ้นอนนี่รถด่วนนะไปกินน้ำได้บ่ได้เนาะพี่น้องครับโอ้อันนี้สองบ้านฟ้าสองบ้านพี่น้องมาเพชรใหญ่ไปตาแซ่บน้องเมฆาเนาะซีบังบอกยายไม่ค้าขาดทุนกันแล้วบอกยายไม่ค้าขาดทุนสั่งซีมาได้ป่ะซีมาได้สั่งซีบรรยากาศข้างหน้าพี่น้องตลาดโคตรใหญ่เลยครับร้านขายหน่อไม้ครับใบคิงเลยเนาะแล้วก็มีมะเขือแล้วก็มีพวกผักขมผักชีครับเนื้อใส่กอยเซราฟครับพี่น้องนี่เป็นผักกินกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้พี่น้องเอ๊ะถั่วฟักยาวแล้วก็มีมากน้ำครับอาหารธรรมชาติพืชผักหลายๆครับพี่น้องใบบัวบกแล้วก็มีผักกูดครับพี่น้องที่นั่นนี้อันนี้เป็นผักแคลครับพี่น้องใส่ซัวไก่ตัวนี้นะผักอีเลือดครับอันนี้บรรยากาศไม่ใหญ่เพิ่นนั่งขายเครื่องขายผักอีเลือดผักกูดพี่น้องอาหารวิถีชาวลาวเมืองน้ำบากครับพี่น้องอันนี้พ่อใหญ่ขายเบียร์ว่านี่หน่อยน้ำผึ้งเนาะโอ้น้ำผึ้งก็มีพี่น้องแล้วก็อันนี้ใบส้มนี่ตัวส้มปล่อยเนาะส้มปล่อยพี่น้องใบส้มปล่อยพี่น้องมาขามส้มพี่น้องนี่ฝักฝักพี่น้องบรรยากาศอันนี้จะเป็นโซนท่านหลังของตลาดครับพี่น้องจะเป็นพวกขายอาหารสดพวกปลาปลานิ่งปลาพี่น้องครับบรรยากาศฟังกันนี่ครับพี่น้องแนวกินแนวเสพอาหารธรรมชาติหลายแห่งครับบรรยากาศนี้สุดยอดเลยครับพี่น้องในการเดินทางมาเที่ยวชมตลาดอาหารธรรมชาติที่เมืองน้ำบากครับผักกูดพี่น้องอันนี้ผักกาดน้อยๆเนาะไอ้เพื่อนผักขมมาหน่อยเนาะผมบ้านผักขมบ้านโอ้โหใหญ่เลยนะผักขมอันนี้ขายกล่องกี่ใบชิ้นนะ5,000กีบวะซื้อซอยเมฆาสองกล่องเด้อเอาสองกล่องเลยซื้อซอยเมฆาคนงามคนน่ารักขายอาหารธรรมชาติที่ตลาดเมืองน้ำบากครับกล่องละ5,000กีบ10บาทต่อกล่องหนึ่งพี่น้องเอาสองกล่องเด้อวันคนอ่ะอันนี้แม่นมักสไลพี่น้องมักสไลมักห่าวะมักห่าวะบ้านเจ้าเอิ้นเออมักสไลบ้านข่อยนะมักสไลมักสไลคนไทยเอิ้นว่ามะละขี้นกมักห่าหน่อยนะมักห่าอันนี้เป็ดตุ้มกินเนี่ย
เอามาใส่เมนูซินดัดแมลงแมลงกินซินดัดกับทีมงานประดับบินนะแมลงโอเคโอเคเลยครับอู้ปีกกล้วยพี่น้องแล้วก็มีหน่อไม้ครับไอ้หน่อฮกว่าหน่อยังไงนี่หน่อฮกแล้วก็มีหอยหอมพี่น้องหอยหอมมีกองหนึ่งครับแล้วก็มีมากหุ่งครับมากหุ่งแล้วก็หน่อไม้ครับพี่น้องบรรยากาศยามเย็นครับกับการมหาโลกแนวกินแนวแซ่บไปให้กินแรงครับพี่น้องมาอย่างเงินหรือเป็นไงมาเคลื่อนวะมาเคลื่อนสดนี่เนาะตำเส้นเจียวแซ่บพี่น้องนี่มาเคลื่อนสดประชดหอมๆมานะพริกสดครับส่วนใหญ่จะเป็นส่วนหลักจะเป็นพวกเมนูพืชผักอาหารธรรมชาติจะหลายพี่น้องอันนี้ไม่อันนี้แมงกอกเนาะแมงกอกกินห้ำเนาะเป็นอาหารพี่น้องกินยังสนะมันอยู่กับดินนะก็เดี๋ยวกินห้ำผมไหมนะแล้วเดี๋ยวแม่งก็กินห้ามเป็นอาหารพี่น้องที่มันลำบากนะเลี้ยงงานนะไม่ค้านะเอาเสื้อผ้ามันตายจะซื้อพี่น้องเลยอ้อยเนียมแล้วก็มีพวกงาพี่น้องมะเขือยาวผักกาดครับร้านนี้ครับเรียนไว้จังหวัดหวดหนึ่งเข่าพี่น้องไม่เท่าแดไม่เท่าใครอย่างน้อยนี่หน่อไม้เนาะหน่อละ 5,000 กีบหน่อละ 10,000 กีบพี่น้องหน่อไม้เห็นนะผักสดหลายแห้งครับพี่น้องผักกูดอันนี้ในผักซีเนาะผักหอมว่านี่เนาะในผักหอมพี่น้องบรรยากาศครับอันนี้ซีนควายป่ะเนาะพี่น้องซีนหมูป่าเนาะพี่น้องนี่ซีนหมูป่าครับได้ยินว่าหมูป่าสั่งกล้วยครับพี่น้องนั่งบ่ซุปปานใดนี่คือบรรยากาศครับ4โมงเย็นครับพี่น้องอากาศค่อนๆครับปลาไหลเอียนอันนี้ตักเตียนนี่เอาป่ะเตียนอันนี้ใครยังได้ฮะตักเตียนฮะบางสิบค่ะเอาไปสู่เจ้าฮะเอาวะสิบพันกี่วะเอาตักเตียนพี่น้องตักเตียนนะไปแล้วตัวนึงเอาสนิทก็ได้นี่สนิทก็ได้นี่เอาตุ้งเอาสองสองเอาเลยโอเคนี่ครับเอาเลยหอมปะหอมปะตะกะเตนอันนี้แม่นน้ำปูครับบังซีมมาดูไปได้กินมาไหนหอมปะดมไหมหอมหอมน้ำปูหอมเหม็นมีกลิ่นนะกลิ่นปูเนาะใส่ตำหุ่งไว้เนาะน้ำปูใส่ส้มตำโดยขายขนมพี่น้องครับขายดีขนาดสมมติแล้วเนาะแป๊บเดียวนึงพี่น้องน้ำตาลสีสามสิบร้อยหนึ่งบรรยากาศครับพี่น้องอากาศร้อนจัดเลยครับครับร้านนี้ครับสุดยอดเลยครับพี่น้องเมียงก่อครับเต็มตะกร้าเลยไอ้ลาเวนเดอร์อันนี้เป็นอย่างกินนะตัวนี้นะสินะเอาไปอย่างกินกินแล้วไปอ้วนนี่นะกินแล้วอ้วนวะยัดเจลเขาวะเมียงก่อนั่นเองกันเนาะเมียงกอกพี่น้องนี่จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของตลาดครับพี่น้อง4โมงเลยอากาศโคตรร้อนเลยครับโอ้ร้านขายปลาพี่น้องมีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาปิ้งแล้วครับแล้วก็มีมุกปลาครับร้านนี้นะนี่นี่คือบรรยากาศตลาดแรงที่เมืองน้ำบากหลวงพ่อบางครับที่หลวงพ่อบางนี่พี่น้องตลาดแรงกับตลาดเซานี่จะอยู่คนละบ่อนแต่ว่าตลาดนี้เงียบทั้งสองตลาดเลยครับพี่น้องขิงแล้วก็ยอดมากอึแล้วก็ต้นหอมมากเผาปีกล้วยครับแล้วก็ร้านนี้ขายของหวานครับพี่น้องร้านนี้นะบรรยากาศคักหลายอาหารธรรมชาติกันและหลายพี่น้องมากสลีต้มครับดูสลีต้มพี่น้องอันนี้จะเป็นร้านอย่างน้อนี่ไม่ค้าขนมยังนี่ฮะขายยังไงนี่ฮะมีกล้วยพันธุ์เพื่อขายสุดละ10,000กีพี่น้องครับเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวน้ำบากซีบึงไอวินโดเคยกินบ่เจ้าเคยกินเคยกินชอบอยู่ชอบมั้งหวานหวานขึ้นขึ้นขึ้นใบอีเลิศพี่น้องชอบชอบเป็นอาหารบ้างกินได้มันมันเนาะหวานหวานเนาะของแก้มของกับแก้มของกินเล่นโดยมีกล้วยพันธุ์เนาะเอ็งกันเนาะ
ันนี้คือเครื่องในมันพี่น้องเยอะมาขนาดนี้ใส่กระปุ้นแล้วก็ใส่เครื่องพูมะเขือพี่น้องแล้วก็ใส่ปีกล้วยมีผักทั่วเพราะพี่น้องเครื่องใส่มันนะเข้าใจ